ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันมาฆบูชาได้ผ่านล่วงเลยมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนกับพุทธบริษัทไว้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้ถือโอกาสในวันมาฆบูชาเพื่อกล่าวถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็คือเรื่องของความรักในทางพระพุทธศาสนาครับบรรยากาศและการปาฐกถาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับอดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวายไม่ตายเพราะอดรสเสน่หาวันนี้พระจะเทศเรื่องนี้ใกล้กับวันมาฆบูชาและก็ตั้งประเด็นให้พูดเรื่องความรักของพระพุทธเจ้าก็คงอยู่ในใจว่าแล้วความรักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเหมือนหรือต่างจากความรักที่ชาวบ้านเข้าใจอย่างไรมีเรื่องเล่าให้ฟังในสมัยพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลว่างจากพระราชภารกิจอยู่กับพระมเหสีชื่อนางพระนางมัลลิกาเกิดความรู้สึกโรแมนติกขึ้นมาก็ถามพระเจ้าแผ่นดินก็ถามพระนางมัลลิกาว่าถามมเหสีว่าเธอรักใครมากที่สุดเธอรักใครมากที่สุดก็คงประสงค์จะให้ตอบว่ารักพระองค์รักพระราชสวามีมากที่สุดอยู่ในอารมณ์ที่โรแมนติกก็หวังคำตอบอย่างนั้นแทนที่จะตอบอย่างนั้นพระนางมัลลิกาตอบว่าหม่อมฉันรักตัวเองมากที่สุดหมดมูดเลยหักมุมแทนที่จะบอกว่ารักคนอื่นรักพระองค์มากที่สุดตอบว่ารักตัวเองมากที่สุดพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เงียบเปลี่ยนเรื่องเลยแล้วมีโอกาสก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปเล่าให้ฟังผิดหวังที่พระนางมัลลิกาตอบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอย่าไปผิดหวังเลยจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นคนเรารักตัวเองมากที่สุดกว่าทุกคนในโลกนี้ให้บอกว่ารักเธอมากที่สุดรักเขามากที่สุดรักพ่อแม่มากที่สุด
แต่ยังไม่เท่ารักตัวเราเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่านัตถิอัตตะสมังเปมังดะรักใดไหนเล่าจะเท่ารักตัวเองเป็นไม่มีรักใดไหนเล่าจะเท่ารักตัวเราเองไม่มีไม่เชื่อคนรักที่จูงแขนกันข้ามถนนเนี่ยหนุงหนิงหนุงหนิงรักกันมาเนี่ยเกิดสิบล้อเบรกแตกพุ่งเข้าใส่เนี่ยเราจะปกป้องคนรักหรือว่าตัวใครตัวมันทดลองไหมล่ะสัญชาตญาณเรารักตัวเองแต่ทำไมเรารักคนอื่นก็เพราะคนอื่นมารักเราเองนี่แหละเราจะรักใครที่ไม่รักเรายากถึงจะรักเขาข้างเดียวก็หวังว่าจะให้เขามารักตัวเราคนที่รักเราหรือความรักแบบชาวบ้านเนี่ยเป็นคนที่เขาเห็นความสวยความงามความดีในตัวเราจริงๆเรานี่คุ้นกับตัวเราเองมันไม่ได้สวยไม่ได้งามไปตลอดหรอกแต่พอมีใครมารักเราเนี่ยเขามาชมเขามาพูดคำหวานใจมันฟูฟูก็คืออัตตาอีโก้เนี่ยที่เขามาชมว่าสวยว่าหล่อว่าดีว่างามไอ้ความที่เรารักเราเราก็ได้รักคนที่มาชมเรามายอเรามาหวานใส่เราโดนหลอกมาเยอะแล้วอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายวัยรุ่นวัยขนองโดนหลอกว่าเขามารักเรายอมไปทุกอย่างเราไม่ได้ดีใจว่าเขามารักเราเท่านั้นเราดีใจว่าตัวเรามีค่าตัวเรามีความหมายแล้วก็หวังว่าเขาจะเห็นค่าเห็นความหมายแม้กระทั่งเราแก่เกือบตายแล้วตาฝ้าฟางแล้วคนอื่นมองไม่เห็นความงามในตัวเราแต่คู่ของเรายังเห็นความดีความงามของเราชีวิตมันก็เลยมีเสน่ห์ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเรื่องดีเพราะว่าถ้าใครไม่มีอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตวันหนึ่งมันอาจจะไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้เหมือนคุณย่าคุณยายพอคู่ครองตายไปเนี่ยอยู่ปี2ปีก็ตายตามแล้วเพราะว่าลูกหลานมันเด็กรุ่นหลังมันไม่ได้มาเห็นความดีความงามของเราคนแก่คนเฒ่ามันมีแต่คู่ของเราที่ทนเราได้ที่เห็นเรามีคุณค่าเรามีคุณค่าเราอยากมีคุณค่าเพราะเรารักตัวเราเองและใครมาเสริมคุณค่าความดีความงามของเราเราก็รักคนนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงถ้อยทีถ้อยชมถ้อยทีถ้อยมีน้ำใจต่อกันมันเป็นปฏิสัมพันธ์ความรักเป็นปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่ข้างเดียวเราจะไปรักใครข้างเดียวเนี่ยเพราะว่าเรารักตัวเราเองนี่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเราจะทนได้เท่าไหร่ไม่ได้ให้ท่านจักให้ตอบสนองนบท่านจักปองนอบไว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนโครงโลกกันนี้ก็ว่าอย่างนี้เราให้เขาก็ให้ตอบมันเป็นกฎของสังคมเราไหว้เขาก็ไหว้ตอบรักเขาก็รักตอบ
แต่คนไหนเอาแต่ได้เอาแต่รับไม่ตอบสนองไม่ว่าจะเป็นให้เป็นไหว้เป็นรักเขาเรียกทรชนเขาเรียกคนผ่านคนผ่านสันดานหยาบต่อให้ยกแผ่นดินให้ทั้งแผ่นดินมันก็ไม่ซาบซึ้งไม่กตัญญูหลีกให้ไกลทำไมเราจึงถือว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีก็เพราะว่าคนที่กตัญญูเขาซาบซึ้งในคุณค่าของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของบ้านของเมืองและเขาก็จะให้ตอบทำความดีตอบสนองพ่อแม่แก่แผ่นดินแก่ที่ไหนก็ตามแต่คนอกตัญญูมันไม่เห็นคุณค่าของใครมันไม่ตอบสนองและถ้าเราไปคบไอ้คนที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อเพื่อนต่อทุกคนเนี่ยคิดหรือว่ามันจะกตัญญูกับเราอะคิดหรือว่ามันจะมีน้ำใจกับเราคนกตัญญูเป็นคนดีคบเถิดเพราะเขาไม่ได้แค่กตัญญูกับพ่อแม่เท่านั้นเขาไม่ได้กตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเท่านั้นถ้าเขาเป็นคู่ของเราเขาจะกตัญญูต่อเราวัดคนกันที่เห็นคุณค่าของใครแล้วมีน้ำใจตอบสนองต่างหากมันเป็นปฏิสัมพันธ์ปูชโกลภเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบบูชาเขาเขาก็บูชาตอบมนาปทายีรภเตมนาปังให้สิ่งที่เขาชอบเราก็จะได้สิ่งที่เขาชอบตอบสนองในการสร้างความสุขให้แก่กันและกันมันอยู่ในกฎนี้และต้องโทษตัวเราเองว่าบางทีโชคร้ายดูคนไม่ตลอดเขามาทำดีกับเรานิดเดียวนึกว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจเธอมีน้ำใจจะดูแลเราตลอดที่จริงเสแสร้งแกล้งปั้นให้เราเข้าใจว่าเขามีน้ำใจเราก็คิดว่าเขามีน้ำใจต่อตัวเราเรารักตัวเองมากที่สุดบางทีหลงตัวเองด้วยเอาคำยอคำหวานมาให้เราก็เตลิดเพราะจริงๆเรารักตัวเราเองและรักคนที่รักเรานโปเลียนมหาราชเจ็บปวดไล่สุนัขไม่ไปมีสุนัขอยู่ในพระราชวังตัวหนึ่งที่ตัวเองไม่ชอบเลยมันเห่าเราอยู่เรื่อยไล่มันไปมันก็ไม่ไปเพราะสุนัขตัวนี้เส้นใหญ่มันเป็นของพระมเหสีโยเซฟินของพระมเหสีของนโปเลียนนโปเลียนบอกว่าฉันไม่ชอบสุนัขของเธอเลยนะไล่มันไปได้ไหมนโปเลียนบอกอย่างนี้มเหสีโยเซฟินตอบว่าไงรักฉันก็ต้องรักสุนัขของฉันด้วยLove me, love my dog. รักฉันก็ต้องรับสุนัขของฉันทำไปทำมานะอัตตาตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแล้วใครมารักเราต้องรักสุนัขของฉันรักพ่อแม่ของฉันรักหมู่บ้านของฉันรักประเทศของฉันใครต่อทรยศต่อแผ่นดินของฉันอย่ามาเข้าใกล้อกตัญญูเห็นไหมว่าความรักแบบชาวโลกเนี่ยมันอยู่บนฐานของอัตตาของตัวตนซึ่งไม่ผิดอะไรเพราะเราแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็เพื่อให้สืบสานความเป็นเราครอบครัวของเราตัวเราวันหนึ่งเราตายแต่ทายาทของเราอยู่มันเป็นกฎแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าความรักอย่างนี้มันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่บนความสวยความงามความมีประโยชน์แบบให้เธอเธอก็ให้ตอบมันเป็นการพึ่งพาแต่ว่าคนเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดพ
พอแก่พอเฒ่ามันไม่สวยไม่งามบางทียังไม่ทันแก่ไม่ทันเฒ่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดให้คีโมผมร่วงและถ้าคนรักเราเพราะอย่างที่ว่ามาเราให้เขาแล้วเราให้ไม่ได้มันจะอยู่กันยังไงนี่แหละที่ความรักในทางศาสนาต้องเข้ามาเป็นพื้นฐานให้เราอยู่กันจนแก่จนเฒ่าหรือเป็นเพื่อนกันก็คบกันจนวันตายความรักจึงมีสองแบบแบบชาวโลกแบบชาวบ้านแบบวันวาเลนไทน์ของคนหนุ่มสาวเรียกเป็นภาษาบาลีว่าเปมะ เปมะหรือเปรมมาจากรากศัพท์ว่าปิยะปิยะมหาราชแปลว่าพระมหาราชผู้เป็นที่รักของประชาชนปิยะเนี่ยคือเปมะความรักของชาวโลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิอัตตะสมังเปมังรักใดไหนเล่าจะเท่ารักตัวเองไม่มีเปมะตัวนี้คือความรักของคนหนุ่มสาวของชาวบ้านมันรักตัวเองด้วยและรักคนอื่นด้วยแต่ต้องปฏิสัมพันธ์กันให้กันไม่งั้นไม่รักเธอไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่รักไม่ซื่อสัตย์กับฉันเรื่องอะไรฉันจะไปรักเห็นว่ามันมีเงื่อนไขความรักของชาวบ้านมันมีเงื่อนไขและเมื่อมีเงื่อนไขแล้วมันต่างจากรักของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเธอจะดีจะเลวจะชั่วจะสวยจะหล่อฉันก็รักเธอนี่แหละที่เราอยากได้ความรักอย่างนี้ฉันจะงี่เง่าฉันจะโง่เธอก็ยังรักฉันจะตาบอดเธอก็ยังรักถามว่ามันมีที่ไหนในโลกสำหรับชาวบ้านมันไม่มีแต่มันมีในพระศาสนามันเป็นความรักในภาษาของพระพุทธเจ้าและเวลาเราแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยเราไปนึกถึงแต่ความรักหนุ่มสาวเราไม่ได้นึกถึงหรือจะสอนคนหนุ่มสาวว่ามันต้องเอาความรักแบบพระพุทธเจ้าใส่เข้าไปด้วยเธอถึงจะอยู่กันอย่างยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมันรักกันโดยมีแต่ความรักแบบเปรมะอย่างเดียวไม่มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินข่าวแต่งงานไม่ทันเท่าไหร่หม้อข้าวไม่ทันดำมันก็เตียงหักแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรรสนิยมไม่ตรงกันบ้างสอนศีลไม่กินกันบ้างเพิ่งจะไม่กินกันตอนนี้แหละไอ้ก่อนนั้นไม่เคยพูดเอาล่ะในเมื่อเรามีความรักอย่างมีเงื่อนไขพูดเรื่องนี้ก่อนของคนหนุ่มสาวความรักของคนหนุ่มสาวมันปิ๊งกันมันมีความสุขมีอะไรต่างๆชอบกันพอใจกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความรักเกิดจากเหตุสองประการมีภาษาบาลีว่าปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนหิเตนวาเอวันเตชายเตเปมังเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกแปลว่าเปมะความรักของคนหนุ่มสาวเกิดจากเหตุสองประการปุพเพวะสันนิวาเสนะหนึ่งบุพเพสันนิวาสเพลงบุพเพสันนิวาสแปลว่าเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคู่ครองกันมาเพราะฉะนั้นมาเจอกันใหม่มันก็มีรักแรกพบที่เป็นบุพเพสันนิวาสปัจจุปันนะเฮเตนวาไม่มีบุพเพสันนิวาสแต่อาศัยกฎช่วยเหลือเกื้อกูลกันปฏิสัมพันธ์กันดูแลกันยามจนยามเจ็บยามจากยามเจ๊งไม่ทอดทิ้งกันชนะใจกันอันนี้เขาเรียกว่าท
ทำดีต่อกันในชาตินี้แม้ไม่มีบุพเพสันนิวาสต่อให้มีบุพเพมีอะไรต่างๆเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็มีพลังรักแท้แพ้ใกล้ชิดเนี่ยไอ้ใกล้ชิดคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลกันกับอีกคนหนึ่งอยู่ไกลเหลือเกินมีปัญหาอะไรเขาก็ไม่มาช่วยเราไม่มาดูแลเราโทรศัพท์ก็ไม่โทรสมควรแล้วฉะนั้นความรักเกิดจากเหตุสองประการเหมือนอะไรดอกบัวดอกบัวมันเกิดมาจากอะไรโคลนตมรากมันอย่างในโคลนตมหนึ่งอดีตหรือและสองโอ้ยน้ำหล่อเลี้ยงให้ดอกบัวนี่มันเบ่งบานฉะนั้นคนเราพิจารณาสองอย่างก็แล้วกันว่าถ้ามันมีบุพเพด้วยมีปัจจุบันนหิตะคือสงเคราะห์ร่วมกันเนี่ยมันจะอยู่อย่างยั่งยืนคนไทยแต่โบราณเนี่ยท่านฉลาดท่านเอาเรื่องน้ำนี่แหละมาเป็นอุปมาของชีวิตคู่ใครจะอยู่ร่วมกันรักกันท่านให้เอาอย่างน้ำเหมือนกับดอกบัวมันอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นน้ำจะต้องหล่อเลี้ยงความรักหล่อเลี้ยงดอกบัวถ้าดอกบัวคือชีวิตคู่มันไม่ได้อยู่แต่อดีตมันอยู่ที่ปัจจุบันนั้นดีต่อกันแค่ไหนให้และรับจากกันเพียงใดเพราะฉะนั้นโบราณเขาถึงให้มีพิธีเอาน้ำมาเป็นสักขีพยานในชีวิตคู่ในวันแต่งงานที่สวมมงคลสมรสเนี่ยเขาเชิญแขกมาเนี่ยบางทีบางแห่งเนี่ยเขานิมนต์พระมาตอนเช้าเจริญพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์ในบาตรน้ำมนต์เนี่ยแล้วพระก็เสกคาถาให้คนเอาไปใส่ขันใส่ขันใบใหญ่หลั่งน้ำสังตอนค่ำเป็นน้ำมนต์นะหลั่งน้ำสังพระเสกคาถาให้ด้วยเป็นบทพุทธมนต์แล้วเอาไปหลั่งน้ำสังหลั่งน้ำสังให้คู่บ่าวสาวที่จะแต่งงานอยู่กันอย่างยั่งยืนให้มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแบบพระพุทธเจ้าด้วยเขาไม่เรียกรถน้ำสังนะรถน้ำสังนะมันไม่เรียกเขาเรียกรถน้ำศพเพราะฉะนั้นไอ้คู่ที่มันอยู่ไม่ยืนเพราะมันไปรถน้ำสังละมั้งหลังน้ำหยาดน้ำหลังน้ำสังคาถาที่พระท่านเสกนะว่าอย่างนี้ถ้าพระวัดไหนลืมเราไปเสกเองเวลาไปให้พรเพื่อนหรือคู่บ่าวสาวภาษาบาลีว่าอย่างนี้อิทังอุทกังวิยะสมัคคาอภินากาโหทะแปลว่าขอเธอทั้งสองจงปรองดองไม่แตกแยกกันเหมือนกับน้ำนี้เถิดแล้วก็หลั่งน้ำสังไปเสกคาถาด้วยนึกภาษาบาลีไม่ได้เอาภาษาไทยอยากจะให้ไพเราะเขาก็แต่งเป็นบทประพันธ์ว่าอย่างนี้ขอเธอทั้งสองอยู่ครองสมานดุจดังสายธารสะอาดสดใสสายน้ำมิแยกแตกกันฉันใดขอสองดวงใจดุจสายธารเทินแล้วก็หลังแล้วก็เพียงให้เป็นเหมือนสายน้ำนี้นะอย่าเป็นน้ำกรดน้ำด่างนะคู่ไหนที่อยู่กันมายืดเข้าใจว่าตอนหลังน้ำสังไม่ได้เสกคาถาพระเดชพระคุณท่านชุกุลพระพรหมบัณฑิตได้ขยายความของความรักว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักที่มีต่อตนเองถ้าหากว่าเรามีความรักที่มีต่อตนเองแล้วเราก็แผ่ความรักต่อคนอื่นได้เพราะนั้นการใช้ความรักในการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดังที่พระเดชพระคุณท่านชุกุลพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวแล้ว
วันมาฆบูชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางรากฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จึงถือว่าเป็นจุดที่เราจะใช้ในการที่จะสร้างสังคมที่ดีงามต่อไปโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมต่างจ้องมองว่าเราจะทำอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไรมีความเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนำหลักธรรมดีๆเหล่านี้มามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับณสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า